่ะชื่อนางสาวสุนทรีบุตรกวีนะคะตอนนี้อายุที่39ปีค่ะตอนนี้มีลูกกี่คนแล้วตอนนี้มี4คนแล้วค่ะคุณหมอก็แนะนำเกี่ยวกับความสำเร็จที่จะแก้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จอยู่ที่ประมาณ 70% ได้ที่จะแก้แล้วจะสำเร็จอะค่ะแล้วก็การเตรียมตัวความพร้อมของร่างกายเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอพร้อมร่างกายที่จะมารับทำการแก้หมันนะคะแล้วก็สำคัญคือคุณหมอก็แนะนำว่าช่วงที่มีประจำเดือนเราก็จะไม่ทำการผ่าตัดแก้หมันนะคะปกติถ้าอายุเกิน40ปีเนี่ยความเสี่ยงในการที่แก้หมันสำเร็จนี่ก็จะน้อยลงเนื่องจากว่าเป็นปัญหามดลูกโตหรือว่าไข่เนี่ยอาจจะทำงานน้อยลงทำให้ความสำเร็จลดลงถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วแม่อาจจะมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโรคไทรอยด์ที่คุมไม่ได้ก็ไม่แนะนำให้ต่อหมันเพราะว่าถ้าเราแก้หมันไปปุ๊บเนี่ยถ้าท้องเนี่ยความเสี่ยงกับคุณแม่คุณลูกก็จะสูงขึ้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะพาสามีมาตรวจน้ำเชื้อก่อนเพราะว่าคนที่เขาแก้เหมือนไปถ้าเกิดว่าเชื้อแฟนเนี่ยอ่อนนะคะก็จะทำให้การตั้งครรภ์มันลดลงด้วยนะคะอาจจะมีการรักษาหรือการแนะนำสามีก่อนที่จะปล่อยการมีบุตรก็คือ1ก็คือพักประมาณ1เดือนนะคะไม่ยกของหนักไม่ทำงานหนักค่ะประมาณ1เดือนแล้วก็พอหลังจากเสร็จแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติค่ะหลังจาก1เดือนไปแล้วค่ะพอหลังจากเสร็จแล้วคุณหมอแนะนำว่าให้คุมกำเนิดประมาณ6เดือนก่อนปกติแล้วเนี่ยเราก็จะคนไข้เนี่ยคุมกำเนิดนะคะหลังจากการผ่าตัดแก้หมันไปแล้ว 2-6 เดือนในบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการฉีดสีดูท่อนำไข่ว่าหลังจากที่แก้หมันไปแล้วเนี่ยท่อนำไข่เราเนี่ยทางขยายได้แค่ไหนแล้วปล่อยให้มีลูกพอคุมกำเนิดครบ6เดือนปุ๊บเราก็ทำการปล่อยไม่คุมกำเนิดนะคะก็ใช้เวลาประมาณ10เดือนประจำเดือนขาดแล้วก็มาพบคุณหมอแล้วก็มาฝากครรภ์ต่อเนื่องกับคุณหมอเลยค่ะไม่พบปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ปกติดีค่ะคุณหมอก็แนะนำวิธีการต่างๆเข้าใจง่ายและเป็นกันเองมีการตรวจติดตามผลร่างกายเราต่อเนื่องก็ไม่พบความผิดปกติแล้วก็ตอนนี้ตั้งครรภ์ได้29สัปดาห์แล้วค่ะท้ายนี้ก็ฝากคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อยากจะมีบุตรเพิ่มนะคะก็แนะนำมาปรึกษาที่คุณหมอได้ค่ะเพราะคุณหมอมีความเชี่ยวชาญดูแลเป็นพิเศษกันเองกับคุณแม่ทุกท่านนะคะและจะทำให้ประสบความสำเร็จในการมีบุตรอีกครั้งค่ะ